อ๋อตอนแรกเป็นแค่นักเรียนแล้วก็เอาเรียนน่ะไปรักษาเป็นแล้วก็มาแม่ค่าอยู่ขังหลานกินเขาเลยดิอยู่ขังบักหลากินเขาเลยแล้วกินเขาหลาน4เป็นอยู่หลาน3แหมเป็นอยู่หลาน3กินเขาเสียไปกินน้ําเสียไปกินน้ําจะบ่ฮู้สิเป็นบ่แล้วเรียน1อาทิตย์ปิดครับไม่รู้ไปทําไมก็เทอม2เปิดมาได้3วัน3วันไปดีพี่ดิงไปวันแรกครับแหมแต่งตัวแต่งตัวไปรับสาวอ่ะเออแต่งตัวอ่ะเออมันคงจะอัดอั้นใจมากเลยนะแล้วทำไมวันนี้เองไปโรงเรียนทำไมพี่ไม่ตื่นกินข้าวทำไม 8-9 โมงแล้วเห็นเองเลยผมขี้เกียจครับทำไมขี้เกียจอ่ะผมเรียนโรงเรียนเขาปิดไงโรงเรียนปิดครับเพราะโควิดโควิดเอ้าแล้วมึงว่าน่ะไอ้คิดรถพาน่ะก็เห็นคนไปเรียนอยู่หมู่บ้านก่อนเขาไปฮะเขาไปบ้านก่อนไปยูกับคู่บอกให้ไปเนาะไปเสร็จแล้วยังไงต่อขอก็ให้ไปวันเดียวแล้วก็ปิดให้ไปวันเดียวแล้วก็ปิดอีกแมนเพื่ออย่างกับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วทำอะไรเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อ๋ออันตรายมากมีคนเป็นโควิดใช่กี่คนรู้ไหมตอนนี้ไม่รู้เขาไม่บอกเลยไม่บอกครับปิดข่าวปิดข่าวไว้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเกิดจากไม่รู้สาเหตุไหมใครเป็นคนเอามาแพร่อันนี้ประมาณนี้ไม่ทราบครับคนที่แพร่น่าจะนักเรียนหรือเปล่านักเรียนนักเรียนไปกินข้าวไปกินข้าวใช่กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนักเรียนอะเป็นฮะเป็นตรวจเจอก่อนตรวจเจอก่อนแล้วมาแม่ขาดก่อนตรวจเจอเสร็จแล้วผ่านไปหลายวันใช่ไหมอ๋อตอนแรกเป็นแค่นักเรียนแมนแล้วก็เอาเรียนไปรักษาไม่หรอกนักเรียนไปตรวจมั้งอาจจะเป็นไข่ไปตรวจมั้งอ๋อนักเรียนไปตรวจแมนไม่ค่อยหูกันเลยเราจะคล้องเป็นเป็นเป็นแล้วก็มาแม่ขาน่าจะแม่ขาแม่ขาแม่ขาดิไม่ขายยังกดร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวว่าหูปินมาปินวะนะครับบนไหนใหญ่แต่อยู่ข้างขางหลานหลานกินเขาเลยดิอยู่ข้างขางบักหลากินเขาเลยหลานกินเขาหลาน4เป็นอยู่หลาน3เป็นอยู่หลาน3กินเขาเสียไปกินน้ำเสียไปกินน้ำจะบ่งหูสีปินวะนี่ก็ผ่านมาหลายวันละน้องเพิ่งบอกว่าลากันไปกินดิไอ้เสียมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเสียวมันแต่ทีนี้เขาก็ปิดมาตอนแรกมันปิดมาเกือบอาทิตย์ใช่ไหมปิดเกือบอาทิตย์นึงมันปิดเกือบอาทิตย์นึงเสร็จแล้วก็ให้ไปเมื่อวานก่อนไปหนึ่งวันใช่แล้วผมก็ตื่นเช้ามา2วันแล้วคือเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าไม่ไปหรอกกลัวโควิดวันที่2ผมก็เลยถามไปอยู่ว่าเออทำไมไม่ไปได้ยินข่าวว่าเขาปิดละปิดละเปิดปิดข้าวโรงเรียนผมว่าปิดยาวมันจะเปิดอีกวันไหนทีนี้21ครับ21วู้21เดือนนี้21เดือนนี้ปาด2อาทิตย์ก็14วันเลยเหมือนกักตัวโอ้พอดีแหละอยู่ช่วยวันเกิดบัวบานพอดีอ่ะเออไม่เรียกของไหนอ่ะเอาคล้องคอของบ้านนะครับคนคล้องคอใครนะคล้องคอผมนี่แหละคล้องคอไอ้สิทธิ์นี่นะใครครับไม่แน่นะครับทีละเผื่อเขาจะมีมีมาองคลักษ์บัวบานนะครับให้จะติดพัทเฟกให้ใส่ใครจะไม่รู้แล้วตั้งแต่ปีคนเป็นโควิดมาเนี่ยขึ้นมอไหนมอสี่อะมอสี่ครับขึ้นมอสี่หรือมอสามสี่ครับมันเป็นตอนไหนมอสามเป็นตอนมอสี่อะเทอมสองยังโควิดนะเออเป็นแต่มอสามคือเป็นแต่ปีไก่เปลี่ยนเป็นมอสามเทอมหนึ่งหูไม่รู้ว่าเออสามเทอมหนึ่งสามเทอมหนึ่งแล้วได้ไปสอบไหมสามเทอมเลยสอบอ๋อตอนนั้นมันเป็นแล้วก็หายใช่ไหมเออเป็นแล้วก็หายพอขึ้นม.4 มานี่ถามไม่เรียนเนี่ยถึงเดือนไหมเรียน1อาทิตย์ แล้วเรียน1อาทิตย์ปิดครับไม่รู้ไปทำไมเรียน1อาทิตย์แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดอีกอาทิตย์นึงแล้วก็ปิดอีกอาทิตย์นึงไม่ใช่ปิดเดือนกว่าวะเออกว่าเทอม2เปิดนี่ไม่ใช่เทอมแรกอ่ะปิดยาวเลยเออ
หนูแดงไม่เรียนเลยไม่เรียนเลยจะอะไรเลยเรียนศูนย์รอม.2ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่รู้ครับตอนนี้ไม่จะไปแก้ไงเนี่ยจะไม่รู้เลยเนี่ยแก้ออนไลน์มีไหมเนี่ยแล้วไงต่อทีนี้แล้วก็เทอม2เปิดมาได้3 วัน 3 วันปิดอีกแล้วก็เปิดได้อีก1 วันแล้วก็ปิดอีกอนาคตเด็กไทยพี่น้องอะไรครับผมว่าน่าจะปิดแล้วก็ไม่ต้องสอนค่อยไปสอนตอนโควิดท้ายครับโควิดท้ายใช่ถึงเรียนเข้าใจเองเรียนอะไรอะไรฮะก็ค่อยไปเรียนแบบทีหลังไงอ๋อเรียนแบบทุกวันเลยไม่ต้องมีบิดเทอมใช่ไม่ต้องมีบิดเทอมเรียนอัดเลยใช่ครับเป็นอย่างนั้นไปอีกครับโอ้เป็นตาเห็นใจนะครับเด็กๆยุคโควิดนะคือปิดเรียนมากจนไม่อยากอยู่บ้านอยากไปโรงเรียนใช่ไหมไปเรียนนี่ก็มันสนุกสนานนะแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านก็ได้ไปไหนนะน้องชายผมอยู่บ้านเรียนไม่ค่อยเข้าเลยบางคนอ้าวทำไมไม่ค่อยเข้าเรียนบุญเขาแล้วไอ้เสกอะเป็นเพราะไอ้เสกไอ้เสกเข้าไหมเข้าอยู่อ่ะเนี่ยสามัยเขาอยู่อ๋อแล้วโทรศัพท์ใหม่ใครซื้อให้ซื้อเองฮะซื้อเองไอ้เสกซื้อเองเอาขึ้นจากไหนก็ YouTube มันไหนก็ไม่รู้มันแม่ไหนบ้างขายเครื่องขายอะไรนี่เนี่ยหรอมีการกี่พันอะไรอยู่แล้วขายไก่เนาะมันซื้อไก่มากกว่ามันไม่เคยขายหรอกอ๋อไม่เคยขายซื้อไก่ใช่อ๋อเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วตั้งใจเรียนนะยิ่งวิกฤตการณ์อย่างนี้นะครับถ้าไปเรียนถ้าเปิดอีกจะไปไหมดิไปเนาะฮะไปผมไปกับอะไรไปไปวันแรกครับแหมแต่งตัวแต่งตัวไปรับสาวอ่ะแหนกว่าคือมันจะอัดอั้นใจมากเลยนะแต่งตัวไปรับสาวผมว่าเปิดวันแรกนอนไม่หลับนอนไม่หลับตอนที่สองตอนที่สองอยากเจอหน้าสาวใช่ครับอยากเจอหน้าสาวมากสาวก็อยากเจอหน้าคู่บ่าวกันมีแต่ความคิดถึงพี่น้องเป็นเพราะว่าปิดเทอมดวนโพดนี่ซ้อมปิดเทอมเลยนะซ้อมปิดเทอมแบบรัวๆเลยอันนี้วัคซีนฉีดแล้วนะครับฉีดไฟเซอร์แล้วเข็ม2เขาให้ฉีดไหมเมื่อวานเจ๊บ่หงมูว่าเปิ่งไปฉีดฮะเขาว่าบ่ให้ผู้ชายไปฉีดหรือเปล่าบ่หงบ่ไหนแกให้ผู้ชายฉีดแค่เข็มเดียวอาจจะแม่นอ่ะแล้วพี่ล่ะทำไมเขานัดพี่ไปฉีดวันที่23นะพี่ต้องไปมั้ยน่ะมันอะไรหรือเปล่าคนละอายุหรือเปล่าฮะคนละรุ่นกันหรือเปล่าคนละรุ่นอะไรเองกี่ปีผม15ปีฮะ15ปีมันยังตาหลูกเพียงตาหลูกเลยผม28แล้ว18ปี15 16เดือนเพราะว่าตอนไอ้นี่มันออกเนี่ยผมอายุเท่าไหร่13ปีมั้งไม่ใช่อันนี้13ปีเดี๋ยวใกล้16แล้วครับ16แล้วใกล้ครับยันนาย16แล้วว้าว15ปีเมียกี่คนปีเปลี่ยนเป็น100โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบอมานช่อง Elephant Thailand ด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์คือ1กำลังใจให้พี่น้องเด้อก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่น้องช่วงนี้ก็อย่างว่านะครับวิกฤตการณ์โควิดเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะครับการเรียนการอะไรก็ช้าเราเห็นใจครับผมเห็นใจThank you.